ความคิดจริงงานความคิดแต่อย่างชิ้นเนี้ยความคิดก็คือมันอาจจะเป็นความคิดที่ส่วนตัวนิดนึงคือผมรู้สึกว่าผมทำงานผมต้องได้เงินคนเราเสียเงินต้องได้เงินใช่ไหมเราโรงแรมเราต้องได้อะไรต้องถึงตอบแทนกลับมาแต่กลายเป็นว่ามีคนที่มีอยู่ในฐานะที่เหนือกว่าเราทำเอาฐานะตรงนั้นมาทำให้เราเสียประโยชน์ไปเขาเขียนลูกเราต้องได้เงินกลายกลับเป็นว่าเขาโกงเราเขาบีบเราและเราก็เป็นคนที่ทำอาชีพอย่างนี้คือเป็นนักศึกษาเราหาเลี้ยงชีพโดยการที่เป็นนักศึกษาเราได้เงินเราต้องมาใช้จุดเจือในการใช้ชีวิตของเรานะเรายังไงเราก็ต้องทำอยู่แล้วแหละผมก็รู้ว่าเราต้องเสี่ยงว่าเขาจะโกงไม่โกงส่วนใหญ่เขาก็จะโกงเราผมก็เลยสะท้อนออกมาถึงวันที่ผมที่โดนโกงมันเป็นความคิดตอนแรกเริ่มที่ผมทำตัวการชิ้นนี้คือวันที่ผมถูกโกงผมมีความรู้สึกว่าผมมีความคิดแบบว่ามันเป็นวันที่เราสวยถูกวันที่เราถูกโกงมันเป็นวันสวยของเราใช่ไหมแล้วก็วันนั้นรถเมย์ผมรู้สึกว่าวันนั้นที่เจอคือรถเมย์ก็ไม่มาทำอะไรก็ไม่ดีนั้นจะทำไม่มีสิ่งดีในวันนั้นนั้นเลยผมได้เขียนมาผู้เรียนจริงๆมันไม่มีความหมายหรอกแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนกระทิ่มแทงของผมอะเป็นสิ่งที่ผมใช้สัญลักษณ์อาจจะเป็นการเล่าเรื่องไปบ้างแต่ถ้าเราเลือกแล้วใครจะรู้อ่ะผมก็เลยเขียนกล้วยอาจจะเป็นกล้วยในใจของผมกล้วยดำดำอ่ะกล้วยโดนกล้วยก็เหมือนวันที่ผมวันซวยอ่ะวันซวยคือกล้วยถ้าเปรียบกล้วยวันที่กล้วยนี่คือขวยสำหรับเป็นสัญลักษณ์คือขวยวันที่เราจะบ่นพูดแต่คำว่าขวย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 วันนี้รถเมย์ไม่มาก็ขวยโดนเกินเงินก็ขวยนั่นแหละผมมาทำกล้วยวันที่กล้วยหล่นใส่ก็คือวันซวยก็ว่าแก่ไม่ได้แต่ผมเปลี่ยนเป็นแก่เพราะว่าแก่นี่มันก็เป็นเหมือนกับที่ผมพูดเลยบอกว่าเป็นความรู้สึกของคนที่ถูกเปรียบอ่ะเรื่องนี้น่าจะเห็นง่ายกว่าและชัดเจนกว่าที่ทำไม่เห็นแกะเป็นเนื้อแกะอะไรอ่ะผมรู้สึกว่ามันคนเอาเปรียบเราคือว่าถูกเอาเปรียบเป็นคนแบบบริสุทธิ์ทำงานหาเช้ากินข้าวไม่บริสุทธิ์นะแต่เป็นทำงานบริสุทธิ์แต่ทำไมก็ไม่ได้ไปโคตรโกงใครอ่ะแต่ก็โดนเขาเอาเปรียบก็เห็นว่าควรจะเขียนเนี้ยแต่ที่อาจจะเห็นสีที่มันดูเยอะยิ่งส่วนตัวผมเป็นคนชอบสีเยอะแล้วก็อาจจะอยากเห็นคนเขาเขียนอยากเขียนแกะที่ไม่ใช่สีขาวหรือสีเหลืองสีชมพูสีนี้มันจะเป็นธรรมชาติการลองมันอาจจะเป็นการทดลองในการทำงานก็เลยใส่ไปคิดว่าเป็นรูปแบบน่าจะแปลกดีอาจจะเป็นว่าทุกอย่างใส่นี่น่าจะมีความหมายหมดเลยแต่ถ้าพูดไปมันก็จะเป็นการคิดเรื่องไปก็ให้เขาดูอาจจะรู้สึกตามไปเพราะว่าคิดว่าศิลปะน่าจะทำให้ความหมายที่เราจัดวางไว้ที่เกิดความรู้สึกดังดีกว่าการบวกเลขคือเวลาเราพอมีเวลาใช่ไหมแต่เราเป็นคนทำงานวันหนึ่งสมมติเราว่างทั้งวันผมว่างทั้งวันผมทำงานทั้งวันไม่ได้ผมต้องทำไปแต่ละวันทำไปเรื่อยเวลา2อาทิตย์ก็ทำเรื่อยๆจนกว่าจะแน่นที่สุดแต่ถ้าจะให้วันนึงก็ปิดทำอ่ะไม่ได้เพราะผม